โอมอิติอรหังสุขโตเกสโลนามเตประสิทธิเมอิทิอโหนะโมพุทธายะเครื่องบูชาสักการะดอกมะลิธูปหอมเทียนหอมมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าบายสีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โอมชุมพรจุติอิทธิกระนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะมะอะอุอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเครื่องสักการะบุหรี่ซิก้าบรันดีขนมจีนน้ำพริกและไข่เป็ดต้มแบบยางมะตูมดอกมะลิกุหลาบหลวงปู่สุขเกิดพุทธศักราช2390วันจันทร์เดือน4ขึ้น8ค่ำปีวอกณตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นบุตรคนโตของพ่อน่วมแม่ทองดีมีน้องๆ8คนอายุครบ25ปีวัยเบญจเพสหลวงปู่สุขตัดสินใจอุปสมบทในปีพุทธศักราช2414พระสุขบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดโพบวชอย่างเรียบง่ายปัจจุบันชื่อวัดโพทองล่างอำเภอบางเขนจังหวัดนนทบุรีพระครูเชยจันทร์สิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปัชฌาย์ตั้งฉายาพระสุขว่าเกสโลเกสโรหลวงพ่อจะกล่าวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เรียนรู้ก็คือสังเวคะปริกิตะตนะปาถะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอิทะตถาคโตโลเกอุปันโนเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานพระครูเชยจันทิริเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันถือเคร่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยทั้งยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความรู้ความชำนาญรู้แจ้งแทงตลอดด้านวิทยาคมก็แก่กล้ายิ่งนักเกสโรการเรียนรู้วิชาอาคมต่างๆนั้นต้องฝึกฝนอบรมจิตให้แก่กล้ามั่นคงต้องอาศัยจิตที่เกิดจากอำนาจสมาธิปัญญาให้ได้สมาธิญาณ4เป็นทางเจริญปัญญาพาให้หลุดพ้นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตามลำดับให้คล่องแคล่วชำนาญอำนาจพลังจิตจะก่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์อภินิหารได้ดังใจพระสุขได้ร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆหลายแขนงจากพระครูเชยสำเร็จแล้วท่านตัดสินใจออกธุดงค์แสวงหาที่สัปปายะในการปฏิบัติภาวนาฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามป่าดงดิบใช้ชีวิตสันโดษเพราะไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับญาติโยมทั้งหลายThank you.
พระศุกร์ว่าด้วยคาถาอนุภาพป้องกันภัยอันตรายหลายทิศตามคำสอนพระครูเชยจันทร์สิริมาปรากฏตัวให้เห็นเจ้าต้องการอะไรเราไม่ต้องการให้ใครมาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะที่นี่คืออาณาจักรของเราอาตมาจะขอพักเพียงชั่วคืนพรุ่งนี้เช้าอาตมาก็จะจากไปไม่ได้ไม่ได้จะใช้อาตมาทำอย่างไรถ้าเจ้าไม่ไปจากที่นี่ต้องตายอาตมาไม่กลัวตายหรอกถึงอย่างไรคืนนี้อาตมาก็จะไม่ไปไหนเมื่อท้าทายลองดีข้าก็จะเป็นมัจจุราชเด็ดชีพเจ้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยอย่าคิดร้ายกับเราเลยเรามาบำเพ็ญบุญเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารแสวงหาธรรมไม่คิดจะบุกรุกหรือทำให้ผีสางทั้งหลายต้องเดือดร้อนเป็นวรกรรมเจ้ายังมีเวรมีกรรมวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในภพนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดได้แต่ห่วงระแวงจองเวรกับผู้คนที่ผ่านไปมาเจ้าจงไปผุดไปเกิดเถอะนะวิญญาณข้าไม่มีที่ไปต้องทุกข์ทรมานอยู่ในป่านี้นานจนจำใจข้าอยากให้ทุกคนต้องตายเหมือนข้าไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าต้องการอย่างนั้นปลดทุกข์ของตนดีกว่าข้าทำไม่ได้หรอกแต่เราจะทำให้เจ้าพ้นเวียนพ้นกรรมจะสวดส่งวิญญาณให้เจ้าไปเกิดใหม่ขอให้ตั้งใจรับแผ่เมตตาจากเราอีทังบุญญาพลังอนิสงส์อันใดที่เราได้บำเพ็ญกุศลผลบุญไปแล้วจงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราได้อนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้อโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปวันเวลาได้ผ่านไปหลายพรรษาพระศุกร์ยังมุ่งมั่นทุดงด้วยความมานะแม้จะเป็นความยากลำบากกายเพียงใดก็ไม่ลดละเพราะต้องการสัจธรรมเจริญรอยตามพระศาสดา
เกสโลนมัสการหลวงปู่ผู้เจริญไม่เข้าใจว่าพลางตาเดินป่าได้ยังไงไม่ต้องแปลกใจเกสโลทำไมหลวงปู่ผู้เจริญรู้ฉายาเกสโลญาณจิตสื่อให้รู้ด้วยกระแสพลังจิตของอาตมางั้นเกสโลขอฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ท่านมันไม่ง่ายที่เธอจะรับวิชาจากอาตมาจะยากลำบากเพียงใดจะขอตั้งใจแน่วแน่ร่ำเรียนวิชาจากพระอาจารย์ได้โปรดเถิดพระอาจารย์อยากได้วิชาต้องติดตามอาตมาไปทุกหนทุกแห่งการสืบทอดวิชาความรู้ให้นั้นใช้เวลานานเกินกว่าเธอจะอดทนถึงแม้จะเนิ่นนานเป็นแรมปีแรมเดือนเกสโลก็จะขอมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาวิชาความรู้ขอรับเกสโลเธอให้สัญญาไว้ว่าไงจำได้ไหมได้ขอรับพระอาจารย์เมื่อเรียนสำเร็จคำสั่งสอนวิชาอาคมของคลังจากพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วแล้วยังไงต้องยึดมั่นอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดอายุไขไม่สึกเป็นฆราวาสงั้นเราจะประสิทธิ์ประสาทวิชาพระคาถาเนรมิตได้ดังใจนึกไม่ว่าสิ่งใดที่เกสโรต้องการจำเอาไว้นะถ้ามีเรื่องสิ่งใดแก้ไขไม่ได้จงตั้งจิตให้มั่นคงระลึกถึงเราแล้วทุกอย่างจะหมดปัญหาด้วยดีขอรับคงได้เวลาที่เราต้องจากกันแล้วจงรักษาคำมั่นสัญญาให้ดีวิชาอาคมที่ได้เรียนรู้จงนำไปปฏิบัติให้เป็นคุณธรรมประโยชน์ที่ดีต่อสัตว์โลกทั้งหลายนะเกสโลขอรับสรรพสิ่งโลกนี้ย่อมมีความสิ้นสุดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้นเจริญพรOh, oh, 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 oh,
ถ้านอนหนาวสั่นเป็นอะไรอ่ะจับไข้สั่นมา2 วันแล้วไปไหนไม่ได้เลยงั้นเราจะไปหารากไม้ยาสมุนไพรมาต้มให้ฉันนะท่านฉันรากไม้ยานี้แล้วจะอาการดีขึ้นท่านมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรช่วยแนะนำด้วยได้ขอให้ท่านหายดีก่อนแล้วที่ตรงนี้เป็นเขตประเทศไทยหรือเปล่าเป็นรอยตะเข็บชายแดนไทยกับพม่าถ้าท่านหายดีแล้วจะทุดงต่อไหมคงไม่หรอกอยากกลับไปรักษาให้หายก่อนถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยพาท่านออกจากป่ากลับวัดเป็นพระคุณอย่างยิ่งหากท่านพอจะเดินออกจากป่าได้ก็ต้องแยกทางกันตรงนี้แหละท่านเกษโรเราจะไม่ลืมการช่วยเหลือให้พ้นภัยใครเจ็บในครั้งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสงฆ์ไม่ว่าท่านหรือใครได้รับทุกข์สงฆ์อย่างเราช่วยปลดทุกข์ได้ก็ต้องทำขอให้ท่านเดินทุดงต่อไปด้วยความปลอดภัยทุกประการเจริญพรขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเจริญพรเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัญชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอ
รอยเท้าเสือจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้สวัสดีครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นหรือโยมคนตายถูกเสือกัดลากศพไปที่ชายป่ามีคนพบเห็นเมื่อเช้ามืดเลยช่วยกันนำศพกลับมาที่นี่แล้วครับหลวงพ่อเมื่อคืนอาตมาได้ยินเสียงเสือไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันหรือเปล่าคงจะใช่เพราะเมื่อคืนมีคนเห็นเสือสมิงแปลงกายเป็นผู้หญิงมาขอกินน้ำจากผู้ตายผู้ตายเองก็ไม่ได้ระวังใจน่ากลัวมากเจอหลวงพ่อก็ดีแล้วช่วยชาวบ้านที่นี่ให้ลูกด้วยเถอะจะให้อาตมาช่วยยังไงช่วยปัดเป่าไล่รังควานสิ่งเลวร้ายจากเสือสมิงให้พ้นไปจากหมู่บ้านนี้ด้วยเถอะอาตมาจะพยายามช่วยเหลือเท่าที่ทำได้โยมทั้งหลายไม่ต้องวิตกนะอาตมาจะปักกรดจำวัดที่นี่สักสองสามคืนเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์หากพบสิ่งเลวร้ายอาตมาจะจัดการปัดรังควานเพื่อชาวบ้านจะได้พ้นทุกข์กลับนอนอย่างเป็นสุขนมัสการหลวงพ่อนมัสการเจ้าค่ะไปเถอะพวกเราไปไปก็ไปWe'll be right back.
นับพุทธิมัตตมัตมันไปแล้วมั้งหลวงพ่อปราบสำเร็จแล้วพวกเราชาวบ้านที่นี่หลวงพ่อปราบเสือสมิงได้สำเร็จแล้วพวกเราชาวบ้านที่นี่ขอขอบคุณหลวงพ่อมากต่อไปนี้อาตมาขอให้ทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขเถอะนะพรุ่งนี้เช้าพวกเราชาวบ้านจะนำอาหารมาถวายขอให้หลวงพ่ออยู่ฉันก่อนนะครับฉันเยอะๆนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจนำมาถวายให้หลวงพ่อฉันนะครับพระสุขเดินทุดงมุ่งหน้าสู่เขตชายแดนพม่าจังหวัดกาญจนบุรีหวังแสวงหาธรรมแผ่เมตตาต่อสัตว์และมวลมนุษย์ในโลกนี้ทั้งหลายให้พ้นเวรพ้นกรรมนางเป็นใครอยากรู้ไปทำไมให้ท่านรับรู้แต่ว่าข้าจะเอาชีวิตพระทุกองค์นางประสงค์ร้ายเพื่ออะไรข้าเกลียดพระพระทำให้ข้าต้องตายนางบอกสาเหตุได้ไหมภิกษุสงฆ์ทำอะไรให้นางเดือดร้อนจึงได้เกลียดชังพระนักอย่ารู้สาเหตุเลยว่าทำไมข้าต้องอาฆาตแค้นพระถ้าไม่บอกแล้วอาตมาจะแก้กรรมให้นางได้ยังไงตอนเป็นมนุษย์ข้าถูกพระหลอกให้ยอมเป็นเมียเป็นเมียยอมไม่รู้เลยหรือว่าพิสูจน์อ่ะมีศีลธรรมต้องห้ามสิกขารู้เราจำยอมเพราะความยากจนหวังจะได้ปัจจัยแต่แล้วก็ผิดหวังถูกหลอกให้กินยาตายพี่ศรีสงฆ์ที่ดีไม่เคยคิดทำชั่วแต่คนใจชั่วมาห่มผ้าเหลืองทำสิ่งเลวร้ายให้พระพุทธศาสนามัวหมองเราเป็นสงฆ์ที่เจริญรอยตามพระพุทธศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สงฆ์ที่ไม่สิ้นกิเลสโลกีโยมอย่าเห็นภิกษุสงฆ์ทุกองค์เป็นอย่างที่โยมเคยเข้าใจและได้รับจงไปผุดไปเกิดเถอะจะได้หมดทุกข์หมดกรรมจะจองเวรจองกรรมอาฆาตแค้นพระทุกองค์ถ้าโยมตัดทุกตัดกรรมจะทำให้โยมไปเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้เชื่ออาตมาเถอะโยมท่านเป็นภิกษุสงฆ์ที่ดีให้ความกระจ่างดวงตาเห็นธรรมแล้วช่วยให้เราหลุดพ้นกรรมนี้ด้วยเถอะพระคุณเจ้าโยมจงรับอุทิศส่วนกุศล
ที่อาตมาสร้างบุญสร้างบารมีไว้อาตมาจะแผ่บุญกุศลให้โยมไปผุดไปเกิดอิทังสัพพะเปตนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขจะรีบไปไหนเกษโรอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้าแล้วท่านจำวัดที่นี่ก่อนเถิดครับฉันรอเธอมานานแล้วหลวงปู่ผู้เจริญรอกระผมเลยครับใช่เรารู้ว่าเธอจะมาเจอขอนิมนต์ท่านอยู่พักระยะหนึ่งก่อนนะเราจะสอนวิชาที่เธออยากได้ยินดีไหมแล้วแต่หลวงปู่ผู้เจริญจะเมตตากรุณาที่ฉันรู้ล่วงหน้ามาก่อนเพราะหลวงปู่เทพโลกอุดรส่งกระแสจิตมาให้ฉันรับทราบพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดรเราจะมอบพระคาถาประสิทธิฤทธิ์ซึ่งเธอต้องใช้เวลานานกว่าจะเรียนรู้วิชานี้สำเร็จพระคาถาวิชานี้เน้นบริกรรมเรียกธาตุในตัวเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้เกิดมโนอิทธิสู่พลังปานเดินกระแสแห่งจิตเกิดอิทธิฤทธิ์ในตัวได้อย่างรวดเร็วมั่นคงอยู่นานองค์การพิทุนาถังอุปปันนังพมมาสหะปะพัตตินามะอาทิกัปเปสุอาคโตปัญจปทุมังทิสวานะโมพุทธายะวันทนังอัตโคหะมัสมิงโลกัสมิงเขตโถอนุตตโรอัยะมติมายะเมชาตินัตถิธานิปนัพพะโวตินะมะพะทะมะพะทะนะพะทะนะมะทะนะมะพะสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะตถาคตโตสิทธิเตโชนิจจังสิทธิลาโภมลันตรังสัพเพกัมมังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ์สัพพะประสิทธิ์ภวันตุเมนะนิอะนะพ
พุทธะนะนิอะนะ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 อย่าได้แปลกใจไปเถอะเกสโรเธออยากเรียนรู้วิชาหายตัวไหมแล้วแต่หลวงปู่พงโพท่านผู้เจริญจะโปรดเมตตากรุณาครับวิชาทั้งหมดที่ได้จากเราไม่ว่าจะเป็นพระคาถาหายตัวพระคาถากำบังพรางตัวก็ดีจงนำไปปฏิบัติเป็นคุณธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงสัพเพสัตตาอวิราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตนังปริหารันตุแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหลวงพ่อสุขท่านใช้เวลาทุดงอยู่ในป่าดงดิบนานถึง15พรรษาในปีพุทธศักราช2427ท่านกลับออกมาจากป่าโดยแวะเข้านมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมได้ถวายอภิวาทต่อรอยพระพุทธบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจก่อนทุดงกลับบ้านเกิดใกล้ยามเย็นแล้วหลวงพ่อเดินมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งหลวงพ่อธุดงมาจากที่ไหนครับอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีมาเห็นว่าค่ำมืดแล้วอยากจะขอปักกรดพักค้างที่นี่สักคืนหนึ่งหลวงพ่อคงไม่รู้ที่นี่เมื่อก่อนนี้มีพระและเนนอาศัยอยู่นะครับแล้วยังไงถึงได้ปล่อยทิ้งเป็นวัดร้างที่พระสงฆ์สามเณรอยู่เกินไม่ได้เพราะวัดร้างพระเนนอยู่ไม่ได้ผีดุเฮียนมากงั้นเหรอโยมแต่อาตมาไม่กลัวผีอยู่ส่วนผีคงไม่อย่างนั้นสิหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะโยมขอบใจเจริญพรอ
ร้ายอาตมาทำไมข้าไม่ต้องการให้ใครมาอยู่ที่นี่อาตมาเห็นว่าสิ้นแสงตะวันแล้วขอพักอาศัยสักคืนไม่ได้วัดร้างแห่งนี้พระเนนอยู่ไม่ได้เพราะข้าด้วยเหตุผลอันใดไม่ต้องถามไปรีบออกไปไปวิญญาณเจ้ายังไม่สงบจึงวนเวียนอยู่ที่นี่อาตมาขอให้เจ้าไปสู่สุคติให้พ้นเวรกรรมที่เจ้าทำไปเถอะนะไปเป็นสุขเถอะนะโมพุทธายะเดี๋ยวครับเดี๋ยวหลวงพ่อมาที่วัดพิกุลงามอำเภอสิงห์จังหวัดชัยนาทเพื่อขออนุญาตจากเจ้าอาวาสจำพรรษาณวัดแห่งนี้ออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสุขกราบลาเจ้าอาวาสวัดพิกุลงามหลวงพ่อสุขได้หวนกลับมาวัดร้างอีกครั้งเดิมชื่อวัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าหรือวัดท่านเท้าอู่ทองนั่นเองหลวงพ่อสุขได้เห็นสิ่งสลักหักพังจึงเกิดความคิดจะบูรณะวัดร้างแห่งนี้ขึ้นมาใหม่อเริ่มหาเงินสร้างอุโบสถด้วยการสร้างพระพิมพ์เนื้อตะกั่วแจกจ่ายเป็นครั้งแรกให้กับผู้บริจาคเงิน1บาทเจริญพรเพื่อนำมาสร้างวัดตามความประสงค์ของหลวงพ่อสุขเจริญพรเจริญพรผมเหรียญนึงเจริญพรขอเหรียญนึงเจริญพรหลวงพ่อเริ่มพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นเขตพุทธาวาสธรรมาวาสและสังฆาวาสให้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดอู่ทองหรือวัดท่านเท้าอู่ทองจากชื่อเดิมเป็นวัดปากคลองมะขามเท่าอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2474จากนั้นได้แนะแนวอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านปากคลองมะขามเท่าประพฤติตนในสิ่งที่ดีให้รู้คุณรู้โทษด้วยศีลธรรมอันดีงามอาตมาขอขอบใจทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันพัฒนาวัดปากคลองมะขามเท่าให้เจริญรุ่งเรืองอาตมาขอให้ชาวบ้านที่นี่จงอยู่เย็นเป็นสุขจะได้มีปัญหาใดๆต่อกันเลยประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมทุกครอบครัวก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกเลยนี่วะถูกยิงอ่ะถูกยิงตรงไหนวะไม่เห็นเป็นไรแล้วนี่วะนั่นสิมีแต่รอยไหม้อ่ะอืม
คนร้ายยิงกูแต่กระสุนน่ะมันระคายผิวฮะเฮ้ยจริงด้วยนี่วะเอ็งมีของดีอะไรวะฮะดูสิคงเป็นเหรียญหลวงปู่สุของค์เนี้ยที่ช่วยชีวิตกูรุ่นเนื้อตะกัวนี่นะที่หลวงปู่สุขทำแจกนี่นะเฮ้ยงั้นรีบไปขอหลวงปู่สุขกันเร็วไปไปไปอาตมาไม่มีให้อีกแล้วเพราะได้นำพระที่เหลือบริจาคสร้างอุโบสถคราวที่แล้วบรรจุไว้ในเจดีย์ของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรสองอัครสาวกซ้ายขวาพระบรมศาสดาไปหมดแล้วขณะที่เรือประทับเสด็จกรมหลวงชุมพรล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ถึงวัดปากคลองมะขามเท่าเครื่องยนต์เรือเกิดขัดข้องโดยไม่มีสาเหตุไม่สามารถที่จะแล่นต่อไปได้ท่านแม่ทัพขอรับเครื่องยนต์เรือเกิดขัดข้องไม่สามารถแล่นต่อไปได้ครับกับผมงั้นหาเรือเล็กไปที่ฝั่งหน้าวัดข้างหน้าครับกับผมทะนะมะพะพุทธโอวาทังโสภควาเอธิจัตตภูตานิทัสมานังอุทเทยสยังคัจฉันตุสังสารังปะระมังสุขังสัพพติเอหินมัสการพระคุณเจ้าเจริญพรเสด็จท่านพระคุณเจ้ากระผมเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนชาวบ้านทั่วไปอาตมาว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรปิดบังความจริงอาตมาได้หรอกเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดดลใจให้เสด็จท่านได้มาพบอาตมาเมื่อพระคุณเจ้ารู้เช่นนี้กระผมใครอยากจะถามคาถาภาวนาพระคุณเจ้าที่ให้กระผมได้ประจักษ์ต่อสายตาเสด็จท่านสนพระทัยอาตมาภาพก็จะถ่ายทอดวิชาให้กระผมขอฝากตัวเป็นศิษย์ให้พระคุณเจ้าได้สั่งสอนเรียนรู้วิชาสิ่งที่กระผมอยากรู้Ugh!
เด็ดท่านไม่ต้องวิตกอาตมาจะคืนร่างให้พระคุณเจ้าบริกรรมคาถาได้แปลงร่างมนุษย์ให้เป็นสัตว์ได้ดังใจนึกขอรับอาตมาใช้นารายแปลงรูปกำกับด้วยหัวใจสัตว์ที่ต้องการหนุนด้วยธาตุสี่ธาตุสี่ประกอบด้วยอะไรครับมีธาตุดินว่าด้วยคาถาอุอามะพะทะธาตุน้ำอุอะนะมะพะทะนะธาตุไฟอุอะพะทะนะมะธาตุลมอุอะทะนะมะพะอาตมามีคำสอนให้ร่ำเรียนพอที่จะเข้าใจก่อนสิ่งที่เสด็จท่านเห็นอยู่อาตมาบริกรรมคาถากำกับกระสุนปืนนี้ด้วยวิชาทางคดไปใช้ทดลองวิชาทางคดวิชาทางคดนี้สามารถยิงปืนนัดเดียวกระจายที่พลฤทธิ์เดชไปทั่วเหมือนดาวกระจายร้องอีกทีสิครับอะสังวิสุโลปุสะภุกะตรีเพชรคงกายะสัมภะพันธนังณอะสังวิสุโลปุสะภุกะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังโมอะสังวิสุโลปุสะภุพะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังพุทธอสังวิสุโลปุสาภุพะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังทาอสังวิสุโลปุสาภุพะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังยะอสังวิสุโลปุสาภุพะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังอสังวิสุโลปุสะภุกะตรีเพชรคงกายะสัมภะพันธนัง
ณะอะสังวิสุโลปุสะภุกะตรีเพชรคงกายะสัพพะพันธนังหลวงปู่สุขถ่ายทอดวิชาคงกระพันชาตรีพระคาถานี้ต้องยกครูด้วยเงิน9บาทธูป9ดอกหมาก9คำหลวงปู่สุขถ่ายทอดวิชาอาคมทั้งหลายให้เสด็จท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อให้เสด็จท่านใช้วิชาอาคมที่เรียนรู้ไว้ต่อสู้ศัตรูเพื่อป้องกันประเทศชาติเมื่อมีภัยมาคัจฉะอมูหิโอกาเสติฐาธิโอมอุอะมะนะโมพุทธายะยะชะสุมังคัจฉะอมูหิโอกาเสติฐาธิโอมอุอะมะนะโมพุทธายะยะชะสุมังอาตมาจะนำกระกุฎ3กษัตริย์ทำพิธีมอบให้พระองค์ไว้ติดตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆให้แคล้วคลาดราวปฏิหารThank you.
ระกุลสามกษัตริย์นี้เก็บรักษาให้ดีอนุภาพคุ้มครองพยันอันตรายต่างๆให้พระองค์ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายที่อาตมาภาพจะมอบให้สว่างสุขใสมีขนาดเท่าบาทลอยอยู่เหนือวัดนาน1ชั่วโมงแล้วก็จางหายไปเข้ามานิมนต์ข้าแล้วแต่ข้ายังไม่ไปประตูมันดบอีกบานยังไม่เสร็จหลวงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผู้น้องจะดูแลเองให้แล้วเสร็จแม่หมู่มัจฉายังมาอาลัยให้กับหลวงปู่สุดอย่างมากมายเราจิ้งจกทั้งหลายมารวมตัวกันนับร้อยนับพันร้องไห้ไว้อาลัยหลวงปู่สุดมรณภาพวันจันทร์ที่21มกราคมเดือนยี่แรม1ค่ำปีกุลเวลาประมาณ4โมงเย็นปีพุทธศักราช2466อายุได้76ปี
พระครูวิมลคุณาจารย์หรือหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่ามรณภาพแล้วด้วยคุณงามความดีที่ยังมีกับคนรุ่นหลังรำลึกและเคารพศรัทธาสิ่งเหลือเชื่อเหนือคำบรรยายเรื่องราวอิทธิฤทธิ์อภินิหารผู้มีอนุภาพแห่งพลังจิตและพลังพุทธาคมยังมีสื่อต่อจากสานุสิทธิ์ที่นับถืออรหันต์นั้นคือถูกถึงที่สุดทางวิมุตติจากทุกสาขาถึงความเต็มแห่งมนุษย์สุดพลนาควรแก่การวันทายิ่งกว่าใครท่านหักแล้วซึ่งวงแห่งวัดวนไม่มีตนเวียนว่ายในภพไหนเหนือบุญบาปชั่วดีมีแต่ใจที่ว่างไปจากตัวกูและของกูจิตหลุดจากทุกอย่างที่เคยติดไม่มีพิษมีภัยอะไรอยู่เหนือความเกิดความตายใคร่ครวญดูจะได้รู้พระนิพพานเหมือนท่านแลเจริญพร